ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับFord Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 ในภายนอก Ford Everest 2021ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ราวหลังคาและบันไดข้างกระจกมองข้างปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวล้ออลอยขนาด18นิ้วพร้อมยางขนาด 265/60 R18 โลโก้ Everest ติดฝากระโปรงหน้าไฟตัดหมอกด้านหน้าEverest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT เพิ่มเติมจากรุ่น Trend ไฟหน้า LED ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติไฟท้าย LED ประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแบบ Hands-free บันไดข้างสีดำพร้อมชุดตกแต่งสีน้ำเงินEverest 2.0L Turbo Titanium Sport 4x2 10AT เพิ่มเติมจากรุ่นไทเทเนียมมาด้วยล้ออลอย20นิ้วสีดำพร้อมยางขนาด 265/50 R20 ชุดแต่งภายนอกสปอร์ต Everest 2.0L Turbo Titanium Plus 4x2 Titanium Plus 4x4 10AT เพิ่มเติมจากรุ่นไทเทเนียมหลังคาพาโนรามิกมูนรูฟไฟส่องสว่างข้างตัวรถล้ออลอยขนาด20นิ้วพร้อมยางขนาด 265/50 R20 ภายใน Ford Everest 2021 Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT มาด้วยกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทระบบเปิดปิดกระจกสัมผัสด้านเดียวกับคนขับระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำเบาะแถวที่2ปรับเอนและสามารถเลื่อนตำแหน่งหน้าหลังได้ช่องต่อไฟ12โวลต์ระบบสั่งงานด้วยเสียง Sony 3ภาษาไทยหน้าจอมัลติทัชขนาด8นิ้วพร้อมบลูทูธและ Wi-Fi ลำโพง8ตำแหน่งวิทยุเครื่องเล่น CD MP3 และช่องต่อ USB 2จุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT เพิ่มเติมจากรุ่นเทรนด์กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมด้านหลัง2ทิศทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Everest 2.0L Turbo Titanium Sport 4x2 10AT เพิ่มเติมจากรุ่นไทเทเนียมชุดแต่งภายในสปอร์ตเบาะหนังและหนังสังเคราะห์ไลน์สปอร์ต Everest 2.0L Turbo Titanium Plus 4x2Titanium Plus 4x4 10AT เพิ่มเติมจากรุ่นไทเทเนียมกระจกหน้าหลังพร้อมระบบเปิดปิดสัมผัสทุกบานเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมปรับด้านหลัง2ทิศทางเบาะแถวที่3พับไฟฟ้าระบบช่วยจอดอัจฉริยะไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารชุดชายบันไดสแตนเลสแบบ LEDปลั๊กไฟบ้าน AC 230โวลต์ช่องต่อ USB ที่กระจกมองหลังระบบแผนที่นำทางลำโพง10ตำแหน่งในส่วนขุมพลัง Ford Everest ปี2021รุ่น Trend Titanium Titanium Sport Titanium Plus 4x2 10AT ขนาด 2.0 ลิตร Turbo Intercooler กำลังสูงสุด180แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,500รอบต่อนาทีส่งกำลังร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีด
ระบบขับเคลื่อน2ล้อส่วนในรุ่นไทเทเนียม Plus 4x4 10AT จะมีขนาด 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่กำลังสูงสุด213แรงม้าที่ 3,750 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่ 1,750 รอบต่อนาทีทรงกำลังร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อในส่วนของกล้องถอยหลังให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นระบบความปลอดภัย Ford Everest ปี2021 Everest 2.0L Turbo Trend Titanium Titanium Sport 4x2 10AT ระบบช่วยโทรฉุกเฉินระบบป้องกันล้อล็อก ABS และกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TC และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน SLA ระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำถุงลมนิรภัย7จุดคูหน้าด้านข้างหัวเข่าฝั่งคนขับม่านถุงลมนิรภัยสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลังกล้องมองหลังขณะถอยจอดสัญญาณกันขโมยและระบบกุญแจนิรภัยจุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็กแชสซีและระบบกันสั่นสะเทือนเฟืองท้ายแบบมาตรฐานระบบกันสะเทือนหน้าอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งระบบกันสั่นสะเทือนหลังคอยสปริงพร้อมวัดลิงก์และเหล็กกันโค้งระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าระบบดิสเบรกทั้งหน้าหลัง Everest 2.0L Turbo Titanium Plus 4x2 10AT เพิ่มจากรุ่นไทเทเนียมระบบตรวจจับลมยางสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าระบบตรวจจับรถที่อยู่ในจุดบอดระบบตรวจจับรถขณะออกจากซองจอด Everest 2.0L BI Turbo Titanium Plus 4x4เพิ่มเติมจากรุ่นไทเทเนียมพลาส 4x2 ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะพร้อมระบบเทเลนแมเนจเมนต์เฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกกิ้งเดียร์ดิฟเฟอเรนเชียลระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและทั้งหมดนี้ก็คือ Ford Everest 2.0L Turbo Trend 4x2